สำนึกดียามเช้านะครับเพื่อนๆที่ติดตามกันมาทาง Facebook เช้าวันนี้เรามากันที่โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอวังน้ำเขียวนะครับเนื่องจากว่าวันนี้สมาชิกโครงการท่านหนึ่งท่านจะพ่นจุลินทรีย์ก็เลยอยากมาเรียนรู้เรื่องการใช้จุลินทรีย์กับแปลงผักไร้สารพิษนะครับก็คือลุงสนั่นสิมศรีซึ่งเป็นสมาชิกโครงการแล้วก็ปลูกผักในพื้นที่ประมาณ2ไร่นะฮะช่วงนี้บรรยากาศยามเช้านะครับของโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียวบรรยากาศกำลังดีนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูชมบรรยากาศยามพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะก็หมอกกำลังสวยงามเลยนะครับแต่ปีนี้อากาศยังไม่เย็นมากนะฮะกำลังที่จะเริ่มเข้าสู่ความเย็นซึ่งก็เป็นผลดีกับผักนะครับก็จะพามาที่แปลงของลุงสนั่นนะครับป้าสอนเรื่องการพ่นจุลินทรีย์นะครับวันนี้สำหรับคนที่สนใจเรื่องการใช้จุลินทรีย์ลกหมูกับแปลงผักนะครับอย่าได้พลาดเลยนะฮะก็นี่เป็นตัวอย่างผักเล็กๆน้อยๆนะครับบวบร้านใหญ่มากเลยสวัสดียามเช้าครับลุงสนั่นครับผมลุงสนั่นครับผมอากาศเป็นไงบ้างครับปีนี้อากาศก็โอเคครับผมไม่หนาวยังไม่หนาวเท่าไหร่ครับผมก็ยังกำลังดีครับกำลังให้ผักโตเร็วครับถ้าหนาวกว่านี้ไม่ดีล่ะครับไม่ดีครับผมผักมันจะไม่ค่อยโตครับผมขยเย็นเกินครับผมแต่คนท่องเที่ยวเขาอยากให้หนาวกว่านี้ครับผมใช่ครับคนกรุงเทพอยากให้หนาวกว่านี้อยากมาดูทะเลหมอกแต่ชาวสวนน่ะอยากให้หนาวพอดีครับผมเช้าวันนี้ลุงนันจะพ่นจุลินทรีย์อะไรนะตัวน้ำหมักลกหมูผสมกับกากกุ้งครับผมจะทำให้ผักโตเร็วครับผมครับที่เห็นข้างหน้านี้คือรกน้ำหมักลกหมูครับน้ำหมักลกหมูกับกากกุ้งครับผมแต่คนทั่วไปจะหารกหมูยากนะยากครับผมถ้าเราไม่มีฟาร์มเนี่ยจะไปติดต่อนี่ยากมากครับผมลุงนันพอจะเล่าคร่าวๆได้ไหมเรื่องการหมักลกหมูน้ำหมักลกหมูนี่คือว่าก่อนที่เราจะไปขอเขาคือเราก็เอาถังไปทิ้งไว้ครับไปขอหลานเอาถังไปทิ้งไว้พอทิ้งไว้เสร็จปุ๊บเราก็สับสับปะรดใส่ไว้ในถังเนี่ยสัก 3-4 ลูกครับผมพอลกหมูออกมาแล้วหลานเขาก็จะเอาทิ้งไว้จำนวนที่มันเยอะแล้วปุ๊บก็จะปิดฝาพอสักอันนี้ก็ประมาณสัก6เดือนหรือ1ปีอ่ะถ้าอย่างเร็วก็แค่6เดือนครับอยากโอ้อย่างช้า6เดือนครับผมอย่างเร็วก็1ปีพอดีครับผมมันจะย่อยสลายในถังนั้นหมดครับน้ำหมักลกหมูแค่สับปะรดอย่างเดียวครับผมสับปะรดสัก 3-4-5 ลูกครับผมสับไว้ใส่ในถังเนี่ยถัง100ลิตรหรือ200ลิตรเนี่ยครับผมแค่นั้นเองใช่มั้ยพอลกหมูเต็มถังครับก็ไม่ต้องใช้ไอ้สับปะรดอะไรเลยครับไม่ใช่ครับผมเราก็เอามาเตรียมปรุงแต่งแล้วครับผมทีเนี้ยถ้ามันครบ1ปีปุ๊บแล้วก็เอาน้ำมะพร้าวที่เขาทำกะทิแล้วก็มาสัก30หรือ60ลิตรอ่ะเทเข้าไปในถังที่น้ำหมักลกหมูครับผมอันนี้ก็สามารถเอามาพ่นกับผักได้เลยครับผมครับแล้วพอเราได้ลกหมูถังแรกสมมติเราได้ถังแรกแล้วเราเอามาต่อได้ครับผมไปเรื่อยๆครับผมคุณสมบัติคุณภาพยังดีเหมือนเดิมครับดีเหมือนเดิมครับผมอย่างที่เห็นข้างหน้านี่ของลุงหนันเนี่ยก็หมักมาแล้วกี่ปีเนี่ยตัวเนี้ยโอ้ตัวนี้มาปีที่2ครับดูหนอนขนาดหนอนทั้งตัวเบลอเลยครับตัวบักอ้วนเลยอยู่ข้างในนี้มากินน้ำต่อเชื้อไปเรื่อยๆครับผมแล้วเราใช้ไอ้ยังไงต่อเชื้อยังไงต่อนี่ก็คือถามแม่บ้านคนที่เซียนที่สุดครับผมนูนคนที่เซียนที่สุดเพราะว่าคนที่หมักน้ำหมักก็คือป้าสอนส่วนลุงหนันนี่จะเป็นคนที่เตรียมแปลงแล้วก็เตรียมให้ป้าสอนมาคุยให้ฟังหน่อยดิครับต้องให้ป้าสอนเป็นคนเผื่อเพื่อนๆบางคนไม่เคยดูคลิปก่อนหน้านั้นที่เราเคยมาถ่ายไปบ้างป้าสอนเนี่ยเขาจะเป็นคนเตรียมน้ำหมักลกหมูคือหมักปุ๋ยทุกอย่างเนี่ยก็คือแม่บ้านครับผมส่วนลุงหนันนี่จะเป็นคนที่เตรียมแปลงแล้วก็รอพ่นผักเมื่อกี้นี้ลุงหนันคุยถึงเรื่องการหมักไปแล้วเนาะโดยใช้สับปะรดเรื่องที่การต่อเชื้อครับป้าสอนต่อเชื้อเราก็แค่เอาน้ำมะพร้าวค่ะมาเติมลงไปพอขึ้นฝ้าขาวเราก็ใช้ได้เลยค่ะประมาณ15วันอะไรเงี้ยน้ำมะพร้าวจริงๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะ
แต่ถ้าไม่มีก็ทําน้ํามะพร้าวเทียมก็ได้ค่ะอย่างที่สูตรของท่านอาจารย์ธงชนะค่ะค่ะแล้วน้ํามะพร้าวเติมลงไป15วันพอขึ้นฝ้าแล้วก็มาฉีดพ่นแล้วก็ตอกหัวเชื้อได้เรื่อยๆเลยค่ะเอาแล้วอัตราส่วนยังไงเราใช้น้ํามะพร้าวเท่าไหร่ลูกหมูเท่าไหร่ครับก็ถ้าของเรามีเยอะเนาะเราก็ใส่เยอะแล้วก็อย่าง10ลิตรก็เติมน้ํามะพร้าวไปสัก30ลิตรอะค่ะค่ะก็10ลิตรน้ำหมักลกหมูใช่ค่ะกับน้ำมะพร้าว30ลิตรค่ะมันก็ขยายขึ้นเรื่อยๆๆค่ะอย่างน้องคนนึงที่เขาเอาไปทำค่ะตอนนี้ได้3ถังใหญ่ละขึ้นฝ้าแบบหนาน้ำมะพร้าวนี่หมายถึงน้ำมะพร้าวอ่อนที่เรากินกันทั่วไปหรือน้ำมะพร้าวที่เขาจะทิ้งอะค่ะอ๋อได้หมดค่ะได้หมดค่ะน้ำมะพร้าวที่เขาตามตลาดทั่วไปที่เขาจะทิ้งเราก็เอาถังไปทิ้งไว้ให้เขาก็เทใส่ไว้ให้เราก็ให้ค่าขนมเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะสูตรของป้าสอนนี่ไม่ได้ใช้หน้ากากน้ำตาลอะไรเลยใช่ไหมไม่ค่ะไม่ได้ใช้กากน้ำตาลแค่นั้นเองเนาะค่ะป้าสอนมีเบอร์โทรไหมเผื่อมีคนโทรมาถามหรือสนใจเรื่องผักอะไรเงี้ยค่ะมีค่ะก็คือ089ค่ะ487-7544ค่ะโทรมาคุยได้เนาะโทรมาคุยได้สอบถามได้ค่ะหรือว่าอยากสนใจเรื่องผักเนาะค่ะเที่ยวใช่ค่ะทีนี้เรื่องการตอกหัวเชื้อไปแล้วนะครับทีนี้ลุงนันก็จะเข้าสู่กระบวนการลงมือปฏิบัติแล้วจะพ่นน้ำหมักครับผมอัตราส่วนยังไงครับผมประมาณนี้แหละครับผมนี่ครับผมดูอันนี้ขวดของบิตาเกนครับนั่นบิตาเกนฮะเต็มเลยครับผมถ้าเรามีเยอะก็ขนาดนี้ถ้ามีน้อยก็ประมาณนี้แต่ของลุงนันมีเยอะก็คือต้องใช้เยอะหน่อยครับผมกับถังสีน้ำเงินสีน้ำเงิน20ลิตรครับผม20ลิตรครับครับพ่น20ถังนี้20ลิตรจะได้อยู่ประมาณ2แปลงครับผม2แปลง20เมตรครับผมแล้วถังตัวนี้ไม่ใส่แล้วตัว UDC ตัวนี้คืออะไรตัวนี้นี่แหละก็ตัวนี้แหละที่เอาออกจากเมื่อกี้ในน้ำหมักลงหมูนี่แหละครับผมกลิ่นมันจะเหม็นหน่อยไหมไม่เหม็นครับผมมาดูมันก็ออกนิดหน่อยครับผมครับมันจะออกกลิ่นสับปะรดครับผมมันจะออกเปรี้ยวมันมีโอกาสที่จะเหม็นแบบมันไม่เป็นจุลินทรีย์เราต้องเติมสับปะรดไปได้ไหมมีไหมประสอนไม่มีเนาะที่มันเหม็นเลยไม่มีใช่ป่ะมันก็มีกลิ่นขึ้นมาเราก็แค่สับสับปะรดลงไปเราเติมสับปะรดไปได้ถ้าเกิดมีกลิ่นใช่แต่ส่วนที่ของเราทำนี่ยังไม่เหม็นเนาะเพราะว่าทำมา2ปีแล้วยังไม่เหม็นเลยครับผมยังโอเคอยู่ครับผมครับเดี๋ยวจะเติมน้ำแล้วนะครับผมนี่พาเพื่อนๆมาดูการพ่นจุลินทรีย์รกหมูนะครับกับแปลงผักโดยผักตระกูลสลัดที่วังน้ำเขียวตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของโครงการส่งเสริมกิจกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับใครที่มาดูไม่ทันต้องไปย้อนดูที่หลังนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่การทำน้ำหมักรกหมูแล้วก็การต่อหัวเชื้อรกหมูอันนี้โรงงานกับประสอนก็ถือว่าใช้สูตรของอาจารย์ธงชนะครับผมใช้สูตรอาจารย์ธงชนะอยู่ครับผมมันแตกต่างยังไงกับจุลินทรีย์ตัวอื่นทำไมต้องเป็นรกหมูเพราะจุลินทรีย์ตัวอื่นพ่อโรงงานก็ยังไม่เคยใช้ครับผมก็มีเพื่อนๆก็บอกมาเยอะว่าทำไมไม่ใช้แบบนี้คือว่าเราได้ไปฟังของอาจารย์ธงชนะสูตรนี้แล้วเราก็ตามสูตรนี้มาตลอดครับผมนี้น้ำสีน้ำเงิน20ลิตรนะฮะเมื่อสักครู่ลุงนันก็ใส่จุลินทรีย์ลงหมูต่อไปนี่ก็สบายแล้วเพราะว่าแคทเขาจะมาทำระบบคือพ่นในถังจุลินทรีย์ลงจากแท้งลงมาหาแปลงเลยครับผมครับผมเพราะว่าแคทเขาจะมาทำให้วันนี้แหละถังจุลินทรีย์พร้อมกับระบบข้างบนครับผมต่อไปนี้ก็เราก็แค่เอาน้ำหมักลงหมูใส่ถังจุลินทรีย์แล้วก็พ่นลงมาตามสายน้ำสายเมนเลยครับผมจะสะดวกขึ้นนะครับตรงนี้แปลงข้างหน้านะเดี๋ยวจะไปดูนะครับพื้นที่แค่ประมาณ2ไร่นะครับก็พอได้มีงานทำทั้งวันนะครับเพราะว่าผักใบต่างๆพวกนี้ก็ดูแลเยอะนะครับรายละเอียดเยอะมากตรงนี้อากาศถือว่าเย็นกำลังพอดีนะครับไม่หนาวมากผมอากาศเย็นแต่หมอกไม่ค่อยลงเท่าไหร่ครับปีนี้หมอกยังไม่เยอะก็ยังไม่เริ่มเข้าหนาวจริงเนาะนะฮะ
าดูเรื่องการเพาะกล้าเนาะตัวนี้เราไม่พ่นยูริซีก่อนตัดแล้วอายุมันคือพ่นไปปุ๊บมันก็จะกรอบเกินพวกเนี้ยครับอันเนี้ยพวกเนี้ยมันจะกรอบเกินครับนี่อย่างคอสอย่างเนี้ยพ่นก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักมันได้แล้วมันโตแล้วเราจะมาพ่นเฉพาะไอ้ตัวเล็กครับผมกำลังสวยเลยนะครับเนี่ยนี่ที่เราจะพ่นคือตัวนี้คือไอ้นี้แทงโก้ครับผมต้องพ่นผักที่อายุประมาณเท่าไหร่อายุประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ครับผมพ่นเร่งให้เขาโตเร็วครับผมโตเร็วแล้วก็จะได้น้ำหนักครับผมโอ้กลิ่นออกฟุ้งฟิ้งเลยนะฮะเนี่ยกลิ่นออกถ้าใครเดินมาก็รู้เลยว่าพ่นน้ำหมักลกหมูอะครับ ครับแล้วเราใช้ความถี่ยังไงฮะทุกอาทิตย์ทุกวันหรือว่า2วันต่อวันจันเว้นวันไอวันเว้นวันครับจันพุธศุกร์ครับผมก็พอของเราโตแล้วเราก็หยุดครับผมหยุดไม่ต้องพ่นครับผมพวกเนี้ยนี่ก็พ่นได้ครับผมก็ประมาณวันเว้นวันครับครับผมบังลมนะคุณปอนะครับแต่ว่ากระบวนการเตรียมแปลงเตรียมดินเนี่ยเราใส่ปุ๋ยผสมปุ๋ยอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะครับผมขึ้นแปลงเสร็จก็โรยฟางแล้วก็พรมน้ำแล้วก็ปลูกครับผมพอมันขึ้นมาได้สักวัน2วันแล้วก็ตามขี้หมูเขาครับผมแล้วก็เร่งน้ำหมักครับผมเร่งน้ำหมักลกหมูครับครับผมกินไม่หอมหวนก็ไม่เหม็นมากครับผมคนไปเรื่อยๆเลยครับแล้วสักครู่นี้ถามว่าประมาณ15วันเนาะผักที่15วันถึงจะพ่นครับเราจะไปหยุดเมื่อผักอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณสักอาทิตย์ที่3ครับผมอาทิตย์ที่3นี่เราจะเริ่มหยุดแล้วครับผมเริ่มไม่ใช้แล้วเพราะว่ามันถ้าใช้ไปปุ๊บผักมันก็จะกรอบเกินครับผมโอ้มันมีกรอบเกินด้วยครับมันจะเวลาเราตัดแล้วมันจะหักมันกรอบเกินไปครับผมคุณสมบัติของจุลินทรีย์ลกหมูมันคือยังไงล่ะลุงนัทจะทำให้ผักนี่โตแล้วก็ได้น้ำหนักแล้วก็หวานกรอบครับผมถึงจะเกินอายุไปสัก10วันก็ยังโอเคอยู่ครับยังได้ครับนับไอ้รสชาติของผักครับผมเคยเห็นในคลิปของอาจารย์พงษ์ชนะเขาเอากะหล่ำปีมาโชว์ให้เห็นเลยครับผมว่ามันกรอบยังไงครับผมเป็นหัวเลยนะครับผมอันนี้ตัวนี้ไม่ใช่แต่ไอ้พ่นผักอย่างเดียวครับพริกมะคงมะเขือก็ได้ครับดกมากครับผมมะเขือก็ได้หมดครับผมในคลิปของอาจารย์ทงหน้าก็จะเอากะหล่ำปีเป็นหัวเลยครับมาเอามือสามารถที่จะครับมาไม่ต้องใช้มีดเลยครับพ่นกระหล่ำก็กรอบหวานครับผมก็เดินออกห่างๆเลยครับผมจะได้เห็นภาพห่างๆกว้างๆด้วยนะฮะเพื่อนๆที่ดูทาง Facebook ตอนนี้นะครับเราพามาดูเรื่องการพ่นจุลินทรีย์รกหมูกับแปลงผักสลัดนะฮะแปลงนี้ของลุงสนั่นสิมศรีนะครับการพ่นจุลินทรีย์ก็จะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นบรรยากาศช่วงนี้ก็กำลังเหมาะนะครับประมาณเกือบ7โมงแสงแดดกำลังสวยนะฮะจุลินทรีย์รกหมูไปค้นใน YouTube ก็ได้นะครับซึ่งต้นตำรับคืออาจารย์ธงชนะพรหมมิพวกเราก็ไปถ่ายทำกันไว้การต่อหัวเชื้อการทำน้ำมะพร้าวเทียมนะครับอยู่ใน YouTube ไปหมดแล้วนะครับYouTube 3 อาชีพเพื่อมนุษยชาตินะครับ
ื้นที่ตรงนี้มีประมาณ2ไร่นะครับ2ไร่คือลุงสนั่นก็มาทำตรงนี้ก็พอได้นะครับมีกิจกรรมมีงานทำแทบทุกวันผักโดยส่วนใหญ่ก็เป็นผักตระกูลสลัดนะครับเป็นผักใบผัดเมืองหนาวในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีของผักตระกูลสลัดนะครับเพราะว่าเป็นช่วงบรรยากาศที่เขาเหมาะกับการเพาะปลูกใครสนใจนะครับก็มาศึกษามาดูงานได้นะครับที่โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับที่วังน้ำเขียวอันนี้เป็นพื้นที่ภายในโครงการนะฮะอยู่ไม่ห่างกับที่สำนักงานเท่าไหร่เดินจากสำนักงานมาก็ประมาณ500เมตรครับผมเพื่อนที่ถามมานะครับการปล่อยจุลินทรีย์ไปกับระบบน้ำเลยนะฮะจะได้ประสิทธิภาพเหมือนกันไหมเดี๋ยวต้องถามลุงนันเลยเขาถามว่าถ้าปล่อยจากระบบเลยอะตรงนั้นปล่อยกับระบบมาครับเดินพ่นประสิทธิภาพมันจะตัวนี้เดินพ่นจะดีกว่าเพราะว่าอันนี้แคทเขาจะมาทำให้ลุงนันเขาก็เลยว่าเขามีโครงการมาแล้วคือว่าทำไมเรามาทำน้ำให้เกษตรกรแล้วทำไมไม่ทำถังจุลินทรีย์ให้เกษตรกรได้มันจะได้เร็วขึ้นแต่ลุงนันเพิ่งจะลองใช้ดูว่าเนี่ยเขาจะมาติดตั้งวันนี้แต่ลุงนันก็ว่าเขาว่าถังจุลินทรีย์กับพ่นเดินพ่นตามเนี่ยตัวเนี้ยจะดีกว่าครับผมจะละเอียดกว่าครับผมแต่ว่าจุดที่ว่าถ้าเรามีเวลาครับผมแต่ถ้าแปลงใหญ่ครับแปลงใหญ่ก็จะลองดูครับผมว่านี่เพิ่งจะลองครั้งแรกว่าถังจุลินทรีย์เนี่ยเพราะว่าลุงนันก็ยังไม่เคยใช้เลยครับผมเพราะว่าแต่ตุดค่าเรามีเวลานะคือตัวเนี้ยดีที่สุดคือพ่นเดินพ่นเนี่ยมันจะละเอียดกว่ากันครับครับเราจะพ่นแบบหนักแบบเบาได้มดตัวเนี้ยคือว่าจะพ่นแบบให้มันอย่างเอาแบบบางๆหรือจะเอาแบบให้มันเปียกๆอย่างเงี้ยครับได้ครับผมครับไอ้ที่เห็นเป็นก้อนขี้หมูครับขี้หมูตัวนี้เป็นขี้หมูเพราะว่าเป็นตัวนี้เป็นขี้หมูตัวที่ผ่านไบโอมาแล้วครับผมอ๋อขี้หมูผ่านไบโอแก๊สครับผมผ่านไบโอแก๊สเพราะว่าส่วนมากลุงนันไม่ได้บดส่วนมากถ้ามีเครื่องบดปุ๊บค่าขี้หมูบดนี่มันจะประหยัดแต่ตัวนี้เราแค่เอาไม้มาทุบๆๆแล้วก็วางเป็นก้อนตัวนี้จะเป็นขี้หมูครับผมตามขี้หมูอยู่ก็คือเราไม่ต้องผสมอะไรเลยครับไม่ผสมอะไรเลยคือเราซื้อจากฟาร์มเขาจะถามเราเลยว่าจะเอาแบบไม่มีไบโอหรือเอาไบโอคือว่าเราเอาไบโอมาดีที่สุดคือเราเอามาปุ๊บเราสามารถมาใช้เลยค่าตัวนี้ถ้าไม่ผ่านไบโอเราก็ต้องเสียเวลาหมักอีกครับราคาก็ไม่ต่างกันครับผมขี้หมูผ่านไบโอแก๊สก็คือผ่านกระบวนการหมักไปแล้วนะครับผ่านกระบวนการที่ฟาร์มเขาทำเรียบร้อยแล้ว คือหมักมาเรียบร้อยแล้วพร้อมขายเราเอามาใช้ได้เลยครับผมครับทักทายเพื่อนๆ นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาดู Facebook นะครับพามาดูเรื่องการพ่นจุลินทรีย์รกหมูกับแปลงผักสลัดนะครับผักตระกูลสลัดท่านใดที่เข้ามาไม่ทันก็เดี๋ยวไปย้อนดูได้นะครับคลิปไลฟ์สดทั้งหมดที่ผมทำก็จะไปขึ้นที่ YouTube 3อาชีพเพื่อมนุษยชาตินะครับเข้าไปย้อนดูกันได้นะฮะวงจรชีวิตเกษตรกรมันก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับผมเราต้องเรียนรู้การเตรียมดินครับเตรียมดินครับดูแลหลังปลูกคือดูแลยังไงครับผมให้น้ำเขายังไงให้ปุ๋ยเขาไงครับผมก็อยู่แค่นี้แหละใส่ใจเขาแค่นั้นแหละแต่ก่อนนี้ลุงนันมีพื้นฐานในการปลูกผักสลัดพวกนี้ไม่มีครับผมคือว่าเป็นคนที่ทำงานโรงงานครับผมอยู่กรุงเทพครับผมอยู่โรงงานอย่างเดียวไม่ได้คิดอยากจะออกมาทำผักคือว่าคือทำงานคือว่าพอเรามีแนวโน้มคือที่ออกมาดูสวนให้เขาคือมันก็เกิดมีความรักอะมีความรักถ้าเราออกมาปลูกเองมาทำเองมันจะดีไหมอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามีความรักคือเราได้ออกมาแล้วคือเรามีความผูกพันแล้วก็รักคือว่าในการทำเกษตรเดินตามพ่อหลวงมาครับผม
คือพอเราได้ไปอบรมมาแล้วคือว่าเออเราต้องเดินตามว่าเรามาได้อยู่จุดนี้เราก็รู้สึกว่ามีความสุขครับผมแล้วความรู้เรามาต่อยอดทีหลังที่ศูนย์แห่งนี้ใช่ไหมครับผมมาต่อยอดกับซุมไอคนที่อย่างลุงจ้อนพวกที่มาทำก่อนเนี่ยก็มาถามว่าทำยังไงใส่ปุ๋ยยังไงก็เราก็มาเดินถามดูว่าเออแล้วเราก็มาประยุกต์ใช้กับสวนเราครับผมแต่พวกจุลินทรีย์เรื่องการต่อยอดเนี่ยไปเรียนรู้กับอาจารย์ธงชนะครับผมอาจารย์ธงชนะครับผมเพราะว่าไปเจออาจารย์ธงชนะที่โอ้แกมาศูนย์มางานถึงสื่อถึงคนศูนย์เรานี่แหละอำเภอบางน้ำเขียวนี่แหละโครงการกสิกรรมไร้สารของพระปุ๊ลุงอำนาจพิปิกนี่แหละครับผมมาเรียนรู้ได้ตอนนี้ลุงนันถือว่าเป็นมืออาชีพยังยังครับผมยังสมัครเล่นอยู่ครับผมยังไม่เก่งพอครับผมยังไม่เก่งครับกำลังจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับผมอันใครมาก็ถือมาเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะครับผมครับแลกเปลี่ยนกันครับผมถ้าใครมีความรู้ดีๆก็เอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับคือวันที่5ถึง9ใช่ไหมคุณปอ5ถึง7 5ถึง7เนาะครับเป็นงานถึงสื่อถึงคนนะครับที่อำเภอวังน้ำเขียวครับโครงการกิจกรรมไร้สารของลุงอำนาจประปุนะครับผมเชิญเลยครับทุกคนครับผมมาเช้าๆก็มาเดินชมแปลงลุงหนันได้ครับผมขึ้นมากางเต็นท์นอนได้เลยครับผมอากาศโอเคครับผมเดี๋ยวก็จะมีส้วมน็อกดาวข้างบนนี้แล้วครับผมเดี๋ยววันนี้แหละไปเอาขึ้นมาครับผมงั้นให้ลุงหนันฉีดพ่นยูริซีต่อหมดแล้วครับผมหมดแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะไปคุยเรื่องการเพาะกล้าหน่อยครับผมมีเพื่อนบอกว่าเพาะกล้าสลัดตายเรียบเลยเนี่ยไปดูป้าสอนครับจะไปดูทั้งนี้อยู่เรื่องการเพาะกล้านะครับผมไอ้เพื่อนของเราเพาะกล้ายังไงตายเรียบเลยเนี่ยเพื่อนๆที่จะมาเยี่ยมชมนะครับที่5ถึง7เรามีงานนะครับ5ถึง7ธันวาที่จะถึงนี้นะครับก็มาได้ตั้งแต่ที่5ครับผมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพบปะสังสรรค์กับคนที่ทำตามพ่อหลวงกันก็จะมีเพื่อนๆหลายๆสายมาเที่ยวตรงนี้นะฮะแล้วก็มาดูแปลงจริงของสมาชิกโครงการนะฮะอันนี้ไม่ใช่แค่มีลุงหนันประสอนนะครับระดับมืออาชีพมีพยาบาลจบมาแล้วก็มาอยู่ทำปลูกผักก็มีนะครับมีวัยรุ่นหนุ่มสาวหลายคนตอนนี้ก็มาสืบสานงานของครอบครัวของตัวเองนะครับเลือกอาชีพมาปลูกผักได้นะครับอันนี้ก็เป็นโรงเรือนสำหรับเพาะกล้านะครับเพื่อนที่บอกว่าเพาะกล้าสลัดตายเรียบนะฮะท่านอย่าได้กระพริบตาและอย่าเพิ่งปิดเฟซหนีนะครับเดี๋ยวจะพาไปคุยกับคนที่เขาทำเนาะอาจจะไม่ใช่มืออาชีพแต่แกบอกว่าเรียนรู้ไปด้วยกันเราก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆที่จะมาเที่ยวที่วังน้ำเขียวนะครับมาเจอผมได้ที่นี่นะครับวันที่5ถึง7อยู่พื้นที่ครับผมโอ้โหผักสลัดไม่ใช่น้อยเลยนะเนี่ยถาดเนี่ยเดี๋ยวให้ชมภาพก่อนภาพกำลังสวยๆด้วยใช้สลัดตระกูลสลัดนะครับอันนี้ก็พ่นลกหมูเหมือนกันนะคะอ๋อตัวเล็กๆนี่เราก็เวลาพ่นลกหมูเราก็จะพ่นบางๆหน่อยใช่ไหมป้าพ่นเยอะได้เลยนะคะเขาไม่อันตรายยิ่งพ่นตั้งแต่เขาเริ่มจะงอกขึ้นมาแล้วค่ะเนี่ยค่ะแต่เวลาลากเขาลอยก็มาตื่นเช้ามาก็ต้องรีบมาช่วยเขาเนี่ยค่ะสอนลองอธิบายเรื่องการเพาะกล้าคร่าวๆให้พี่น้องฟังหน่อยบางคนบอกว่าเขาเพาะแล้วตายเรียบเลยการเพาะกล้าเราก็ต้องเตรียมแกบดำอะค่ะแกบดำสองส่วนขี้หมูหนึ่งส่วนแต่ก็บดให้ละเอียดแล้วก็แกบดำเนี่ยเราก็มาร่อนๆหน่อยค่ะร่อนให้มันละเอียดเผื่อให้เขาขึ้นง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพอผสมเสร็จอย่างสูตรของป้าสอนเนี่ยก็คือพอผสมเสร็จเอาดินใส่ถาดเสร็จแล้วก็พรมน้ำให้ชุ่มเลยค่ะให้น้ำชุ่มแล้วก็กรีดร่องแล้วก็หยอดเมล็ดเขาจับเมล็ดเสร็จแล้วก็ตั้งกันไว้ทับๆกันไว้แล้วก็ผ้าคลุมไว้คืนนึงแล้วก็ยกขึ้นมาแปลงค่ะแล้วก็ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะไอ้ที่เห็นหนึ่งหลุมเนี่ยในถาดเล็กๆเนี่ยก็คือ1เม็ดใช่ไหมบางทีมันก็ 2-3 เม็ดนะคะเพราะว่าตาเริ่มมองไม่เห็นแล้ว พอมันขึ้นมาเยอะเราก็ช่วยเขาหลุมไหนที่มันไม่เกิดแล้วก็มาแยกเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเงี้ยง่ายๆที่มันลากลอยนี่หมายความว่ายังไงเขาขึ้นมาแล้วเขาลากลอยอ่ะเขาผิดรูปกลัวเขาจะโตช้ากว่าเพื่อนก็เลยตอนเช้ามาก็ต้องมาช่วยเขาอย่างเงี้ยค่ะครับตื่นเช้ามาก็ต้องมาดูเขาทุกเช้าอย่างเงี้ยค่ะดูว่าเขาตื่นนอนเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับเด็ก
ค่ะแล้วผักตระกูลสลัดเนี่ยความยากง่ายหรือว่ามันสากลทำได้ไม่มียากโดดเด่นคือทำคล้ายๆกันใช่ค่ะเหมือนผักไทยเรานี่แหละมันก็เหมือนปลูกไปจะว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายจะว่ายากมันก็ไม่ยากแต่ว่าสบายสบายก็คือเหมือนผักที่เราถ้าใส่ใจเขามันก็ไม่ยากแล้วการให้น้ำของกล้าไม้กล้าผักที่เราให้ยังไงถ้าเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะพรมถ้าหน้าดินแห้งปุ๊บเราก็มาพรมฉีดพรมน้ำแต่ว่าอย่าให้แฉะมากมันจะเปื่อยค่ะแล้วก็ฉีดพรมเขาให้ชุ่มอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่แฉะชุ่มแต่ไม่แฉะนะคะแต่อย่างเงี้ยเที่ยงกลางวันเย็นปกติถ้าอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะแยกส่วนกันไว้อย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนั้นพร้อมลงอันนั้น2อาทิตย์ละครับค่ะไอ้ที่พรมนี่หมายถึงถ้าชาวบ้านทั่วไปใช้ไอ้ป๊อกกี้เลยไหมที่เป็นต้องเป็นเม็ดบางๆเล็กๆใช่ไหมอ๋อใช่ๆค่ะใช่ถ้าไปใช้บัวรถมันก็เม็ดใหญ่ไปใช่ไหมเม็ดใหญ่ไปมันจะกบเม็ดเขาแล้วก็มันจะไม่ขึ้นเลยครับค่ะต้องเอาที่เป็นฝอยๆอะค่ะแต่ของพระสอนที่เห็นเป็นสาย PE นี่คือใช้ปีกผีเสื้อใช่ไหมเนี่ยใช่ตอนนี้ไม่ใช้แล้วเพราะว่ามันจะหยดน้ำลงมาอ๋อหยดมันใหญ่ใช่ค่ะมันคือมันตอนมันกระจายก็ดีค่ะตอนกระจายก็ดีแต่ว่าพอเราปิดวาล์วปุ๊บเนี่ยน้ำจะหยดทำให้เสียหายก็เลยเลิกใช้นั้นไปแต่ถ้าตั้งก็ไอ้นี่เลยค่ะใช้ถังใช่ค่ะถังแล้วก็บนรถถ้าต้นโตก็บนรถได้ละค่ะแต่บนรถนี่ก็เราก็หาเลือกรูที่มันเล็กๆหน่อยค่ะอย่ากระทบเขามากแล้วก็โรงเรือนนี้ก็ต้องอันนี้ทำถาวรเลยเนาะใช่ค่ะก็อยู่ได้นานอยู่ได้นานใช้โครงเหล็กนะครับแล้วก็พลาสติกแล้วทำไมต้องมีแสลนคุมข้างบนอีกฮะมันจะร้อนไปทำให้ผักแห้งตายค่ะผักเปื่อยลูกผักมันจะเปื่อยค่ะเลยต้องช่วยตัวนี้ช่วยค่ะถ้าเป็นพลาสติกใสอย่างเดียวเลยก็จะร้อนมากร้อนมากมันเหมือนแสงมากระทบแก้วเลยนะคะพอโดนเนี่ยมันจะไหม้ไปเลยต้องเอาแสลนช่วยค่ะก็พรางแสงอีกทีใช่แต่ว่าเราไม่ได้เอาทึบมากก็คือแบบอย่างเงี้ยค่ะปล่อยๆมั่งค่ะตอนนี้โรงเรือนแบบนี้เลยมันก็สะดวกเนาะใช่ทั้งไม่ต้องโดนฝนโดนอะไรค่ะตอนนี้แค่4วัน3วันนะคะเนี่ยทำวันศุกร์พฤหัสใช่ค่ะมันก็งอกขึ้นมาละแล้วเม็ดพันธุ์ประสอนไปเอามาจากไหนเก็บเองด้วยแล้วก็ซื้อด้วยซื้อกับน้องอาร์ตนั่นแหละค่ะซื้อกับน้องอาร์ตแล้วก็ซื้อกับสหกรณ์ซื้อกับป้าปุ๊ซื้อทุกที่เลยถ้าเม็ดพันธุ์ไหนที่มันแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าพวกเลดคอร์สอะไรเงี้ยก็คือเก็บพันธุ์เองด้วยค่ะครับเลดเลปิดแล้วก็เลดโคลอนก็เก็บพันธุ์เองค่ะครับก็บางตัวถ้าเก็บพันธุ์ได้ก็เก็บเลยใช่มั้ยเก็บเลยค่ะครับปีนี้ก็กะว่าจะเก็บคอร์สเลดกรีนครับเกือบทุกตัวลองเก็บดูน้องอาร์ตเขาก็บอกว่าเก็บได้ป้าว่ะค่ะน้องอาร์ตเขาก็ช่วยเพื่อนๆที่ถามมาว่าบันทึกวิดีโออยู่นะครับตอนนี้เราก็จะไลฟ์เฟซไปด้วยมันก็จะค้างอยู่ในเฟซนะฮะก็มาย้อนดูได้นะครับที่ Facebook ผมนี่แหละมีเวลาก็ค่อยมาดูที่หลังก็ได้ครับอย่าพอหยอดเมล็ดเสร็จนะคะตอนที่หยอดเมล็ดค่ะอย่าไปพรมน้ำให้มันแฉะอีกนะคะเดี๋ยวเมล็ดจะเน่าเนี่ยค่ะแบบนี้มันจะขึ้นเกือบ 100% เลยนะคะค่ะไปสอนดอกขอรบกวนเดินย้อนไปทางนู้นนะไปดูต้นใหญ่ๆบ้างอันนี้ก็พร้อมลงละอันนี้เม็ดพันธุ์มาจากญี่ปุ่นเพื่อนที่ไปญี่ปุ่นเขาซื้อมาฝากอันนี้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่สวยๆก็ได้อากาศดีเหมือนเราอันนี้คอร์สนะคะอันนี้คอร์สแล้ววงจรของการเพาะกล้าเนี่ยกับในพื้นที่ประมาณ2ไร่ป้าสอนบริหารช่วงยังไงให้มันมีผักอย่างต่อเนื่องอ่ะก็ช่วงนี้พอจับจุดได้บ้างแล้วนะคะพอปีที่2แล้วก็พอถาดว่างปุ๊บเนี่ยเด็กคือเขาปลูกไปเรื่อยๆป้าก็เก็บมาล้างถาดแล้วก็เพาะไปเรื่อยๆตามตูดเข้าไปเลยตอนนี้ผักเราก็คือแปลงจะไม่ว่างละหมายถึงว่าทุกสัปดาห์เราต้องเพาะผักใช่เกือบทุกวันละตอนนี้อ๋อค่ะเกือบทุกวันก็จะให้มีหมุนเวียนใช่ค่ะใช่ในพื้นที่2ไร่เนี่ยมันคือตลอดเวลาคือเรามีงานทำมีงานทำตลอดเวลาค่ะลูกผักเนี่ยเราก็เพาะตลอดเวลาบางทีก็วันละ5ถาดมั่ง7ถาดมั่งแต่ทุกวันค่ะแล้วผักล่ะ
ผักชนิดผักเราบอกว่านะป้าบอกว่าเพาะทุกวันแล้วชนิดผักยังไงวันไหนที่เราลงอะไรไปเราก็เพาะอันนั้นวันนี้ปลูกเลดแปลงนึงเราก็ลงเลดไว้ละอย่างถ้าแปลงยาวก็7ถาดเราก็ลงเลดไว้7ถาดละวันนี้ปลูกมัตเตอร์เฮดไป5ถาดแล้วก็เพาะละ5ถาดเราจับจุดตรงนี้แล้วก็ต้องดูฤดูกาลด้วยใช่ไหมใช่ใช่ช่วงนี้หน้าหนาวผักอะไรที่เหมาะใช่ค่ะถ้าหน้าฝนก็อีกชนิดใช่หน้าฝนนี่จะปลูกมัตเตอร์เฮดนี่ปลูกยากมากแต่พอหน้าหนาวสวยมากลูกกอเขาเริ่มจะเหมือนดอกกุหลาบแล้วนะมัตเตอร์เฮดค่ะเพื่อนที่มาดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวไปย้อนดูในเฟซผมนะฮะแล้วก็ถัดไปก็จะไปดู YouTube ก็ได้นะครับอันนี้คือบัตเตอร์เฮดใช่ค่ะสวยนะอายุกี่วันฮะที่เห็นอย่างนี้อันนี้2อาทิตย์แล้วค่ะเราจะอยู่ในถาดเนี่ยประมาณ15วัน15วันหรือตอนนี้น่าจะไม่ถึง15วัน14บางทีก็บังคับลงอาทิตย์กว่าๆก็เริ่มลงได้แล้วเพราะบางทีมันลูกผักมันไม่ทันพอ15วันแล้วกล้าแข็งแรงแล้วก็มาลงดินใช่จากพอเนื้อลงดินไปแล้วกี่วันถึงจะตัดประมาณอาทิตย์ที่3ก็เริ่มตัดได้แล้วค่ะก็15วันใช่ค่ะเกือบ20วันนะเกือบ20วันค่ะ20วัน25วันค่ะประมาณนั้นค่ะก็รวมกับตอนที่ผักอยู่ในถัดเนาะตอนเป็นกล้าก็จะรวมประมาณ35ค่ะถึง40วัน40วันค่ะใช่นั่นก็หมายความว่าใน35ถึง40วันเนี่ยป้าสองก็จะมีการตัดผักอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องค่ะนั่นก็หมายถึงที่คุยแต่แรกว่าทำไมต้องเพาะกล้าทุกวันใช่ค่ะเพราะว่าเราตัดผักเรื่อยๆเรื่อยๆจันทร์พุทธศุกร์ก็พยายามจะส่งสหกรณ์ให้ได้เต็มเป้าตอนนี้ก็คือสหกรณ์แทบจะไม่ค่อยได้ส่งสหกรณ์แต่เขาขอไว้เพราะว่าผักเราเริ่มจะพึ่งได้อันนี้พี่เก็บพันเองปีที่แล้วนะคะแต่ที่เห็นภาพตรงนี้คือในช่วงฤดูหนาวเนาะบางคนมองเราเป็นโลกสวยจริงใช่เกษตรกรปลูกผักเนี่ยมันจะได้ช่วงไหนบ้างป้าสอนก็น่าจะเป็นพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภาแค่นั้นเองถ้าหลังจากนั้นมันคือฤดูกาลไม่ใช่แล้วใช่ค่ะก็เริ่มจะน้อยละเริ่มจะแกรนละใช่ค่ะรสชาติผักก็บางทีก็คงที่ละค่ะแต่ว่ามันจะต้นน้อยแกรนมันบำรุงยังไงมันก็ยังยากอยู่ค่ะต่อให้เป็นพื้นที่วังน้ำเขียวถ้าพ้นฤดูกาลฤดูหนาวไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายใช่ค่ะยากค่ะแต่ก็แปลงไหนที่สวยงามก็ถือว่าโชคดีมากๆครับแล้วพวกโรคแมลงล่ะครับจัดการมันยังไงล่ะถ้าแมลงนี่ถ้าหนอนก็คือปล่อยเขากินไปค่ะแต่บางทีเรามากๆเราก็ใช้โดยเอากาแฟมาผสมยาคูอะค่ะพ่นค่ะแค่นั้นเองแต่บางทีบางท่านหวังดีก็บอกให้เอายาสูบเอาอะไรมาทำนะคะแต่ว่าเราไม่ซีเรียสขนาดนั้นค่ะก็คือถ้าเขาอยากกินไปก็ปล่อยให้เขากินไปที่เหลือเราก็ค่อยเก็บก็แบ่งๆกันใช่โหนี่ทำ MOU กับแมลงได้ด้วยนะค่ะเป็นเพื่อนกันไปกินของฉันแล้วก็แบ่งเหลือให้ฉันบ้างเนาะใช่ค่ะบางทีก็กระต่ายมาบุฟเฟ่นะคะพอมีกระต่ายมาด้วยอ่ะค่ะกระต่ายโอ้ตอนเย็นเยอะแยะค่ะอ๋อมาบุฟเฟ่ส่วนมากเขาจะชอบเบบี้คอร์สกระต่ายเบบี้คอร์สคือตัวไหนน่าลงอ่ะน่าจะแต่งรถนี้น่าจะตัดไปหมดแล้วครับโอ้ในผักสลัดมันมีหลายชนิดเนาะอันนี้บัตเตอร์เฮดที่เห็นอยู่นี้บัตเตอร์เฮดน่าจะนั้นคอร์สไปแล้วน่าจะอยู่ฝั่งนู้นด้วยแล้วก็อันนี้เลดโอ๊กเลดโอ๊กค่ะเลดโอ๊กเลดโอ๊กนี่จะเป็นสีน้ำตาลแดงๆแต่นี่เก็บพันเองนะคะเนี่ยเลดโอ๊กอันนี้กรีนครับเลดโอ๊กแล้วก็ถัดมาคือกรีนโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะแล้วก็ปลูกสลับกันไปตัวนี้ก็จะเป็นผักกาดขาวป้าเนี่ยไอ้ที่ผักเนี่ยมันเห็นเป็นรูๆเงี้ยลูกค้าเขาไม่บ่นหรอวะไม่บ่นค่ะลูกค้าเข้าใจบอกว่าอันนี้เป็นอะไรป้าหมัดกระโดดค่ะเขาก็อ๋อกินได้ไหมกินได้ลูกค้าก็เข้าใจแต่ถ้าผักไม่มีรูนี่ใช่ลูกค้าจะเริ่มแปลกใจแล้วนะใช่เอ๊ะทำไมผักไม่มีรูเนี่ยอย่างคะน้าแปลงนั้นไม่มีรูเลยลูกค้าแปลกใจว่าทำไมใช้สารเคมีหรือเปล่าแปลงป้าค่ะแต่ว่าบังเอิญเขาสวยเขาก็เลย
เขาผัดหน้าดีแสดงว่ากลุ่มลูกค้าที่ประสอนไปขายเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่เข้าใจใช่ค่ะใช่ไม่ใช่ต้องการผักสวยสวยงามใช่นั้นผักสวยไปเขาจะแปลกใจใช่แปลกใจมากวันนั้นเพิ่งตัดคะน้าไปลูกค้าแปลกใจว่าประสอนทำไมคะน้าเขาสวยจังเลยอ่ะแปลงประสอนหรือเปล่าใช่ค่ะแปลงแต่ว่าแปลงนึงอ่ะ30เมตรอ่ะได้ไม่ถึง3โลนั้นที่บอกว่าให้มแมลงกินบ้างคือมันจะเป็นรูๆแบบนี้นี่เองเนาะปล่อยเข้าไปนะคะนั้นใครที่กินผักที่ไม่มีรูนะฮะก็ต้องลองสอบถามคนขายดูเนาะว่ามาจากไหนอันนี้ทางโก้แล้วก็จะมีสวิตช์ชาร์จของเราอยู่ข้างบนเพิ่งลงไปมีผักมาจากอันนี้มีเคลด้วยเคล3แปลงอยู่ตรงนั้นนี่แต่ถ้าได้ระบบน้ำอัตโนมัติประโนนมัดมาก็จะเบาแรงไปได้เยอะเลยก็เก็บพันเองอันนี้ก็คือเลดโคลอนครับนี่เลดเล็บปิดอันนี้เคลตอนนี้กำลังมาแรงมากเชลเหรอค่ะอุ้ยผักเชลครับค่ะเนี่ยค่ะนี่ผักเมืองหนาวหมดเลยนะใช่ค่ะค่ะเนี่ยตีตลาดได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกหัวชายเท้าที่มีสีเหลืองสีแดงสีชมพูที่มาจากญี่ปุ่นค่ะในพันนี้ครับอันนี้พันนี้มาจากญี่ปุ่นนั้นพื้นที่2ไร่นี้ก็สามารถที่จะปลูกพืชผักหมุนเวียนเนาะอันนี้สวิตชาร์ตอันนี้ก็มาจากญี่ปุ่นค่ะงั้นยิ่งในช่วงฤดูหนาวด้วยงานจะเพียบเลยผมเดี๋ยวป้าหันหลังกลับไปดูแปลงข้างหลังนะสวยมากช่วงนี้บรรยากาศกำลังดีนะครับค่ะนั้นการพ่นจุลินทรีย์ถ้าไม่ใช่ช่วงเย็นก็เป็นช่วงเช้าช่วงเช้าได้ทั้งสองช่วงค่ะเพราะว่ามีอาจารย์ท่านแนะนำนั่นแหละที่ให้พ่นช่วงที่มันเริ่มจะแดดอ่อนครับค่ะปลูกผักนี่เหนื่อยไหมฮะไม่เหนื่อยสนุกมันมีงานแบบทุกวันไงถ้าปลูกอ้อยปลูกมันทำหลังมันไม่ต้องงานเยอะมันทำทีเดียวไม่เหนื่อยค่ะยิ่งบางทีนะโอ้ทำไมมืดเร็วจังเลยอะไรเงี้ยครับยิ่งปลูกผักเพราะลูกผักเนี่ยมันเป็นการฝึกฝึกสมาธิฝึกใจเราครับดูใจเรานี่ถ้าในครัวเรือนหนึ่งถ้าไม่คิดว่าปลูกขายก็ปลูกแบบป้านี่แหละแต่อาจจะ2แปลง3แปลงเนาะค่ะก็สามารถทำได้ทำได้มาเรียนรู้ได้นะครับตอนนี้น้องกุ้งก็มาเรียนรู้แล้วเริ่มจะเรียนรู้แล้วครับค่ะทั้งที่ชีวิตเขาอยู่แต่ในเมืองเนาะครับลูกสาวก็กลับมาอยู่ด้วยใช่ค่ะก่อนหน้านี้ประสอนก็อยู่กรุงเทพเนาะทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ใช่เป็นมนุษย์เงินเดือนตอนนี้พื้นที่2ไร่แค่นี้มันตอบโจทย์ชีวิตไหมค่ะตอบแล้วก็น่าจะรู้จักชีวิตแบบนี้ตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเนาะตอนนี้ก็50กว่าแล้วเนาะครับอยากรู้จักตั้งแต่เมื่อ40ปีให้หลังตั้งแต่เกิดเลยก็ได้อยากรู้จักชีวิตแบบนี้ตั้งแต่เกิดครับแต่จริงๆแล้วเคยเห็นพ่อแม่ทำไร่ทำนาแต่เกิดแหละแต่ว่าเราไม่ค่อยสนใจนึกเสียใจตอนนั้นอยู่นะอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาใช้ชีวิตแบบนี้มันมีความสุขมันถามว่ามันไม่ต้องดิ้นรนแต่ไม่ใช่นะมันดิ้นรนนะดิ้นรนยิ่งกว่าตอนที่เราทำงานของเราเองด้วยนะไอ้เป็นพนักงานเงินเดือนนะแต่ว่ามันจิตใจมันต่างกันมันเป็นยังไงครับมันรู้สึกว่าไม่รู้จักเหนื่อยมีความสุขยิ่งตอนเช้ามาอยากรีบมาหาเขาค่ะดูว่าเขานอนท่าไหนอะไรอยู่ อะไรเงี้ยค่ะต้องมาดูท่านอนของผักด้วยนะ อย่างลูกผักเนี่ยจริงๆค่ะ เขาตื่นมาเขาลากเขาไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องถ้าเขาโผล่ขึ้นดินมาเราก็ต้องช่วยเขาเหมือนลูกเลยเนาะเหมือนลูกค่ะเหมือนลูกต้องรักเขาเหมือนลูกเลยใช่อย่างอีตะนันตื่นมาบางทีตีสี่ครึ่งเนี่ยถ้าไม่ใช่วันอย่างนี้นะคะตีสี่ครึ่งเนี่ยแกจะตื่นขึ้นมาเตรียมตูอะไรของเขาทุกวันครับค่ะประสอนมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมที่จะฝากพี่น้องหรือว่าไงก็มาเรียนรู้เนาะเรียนรู้ไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็เรื่องงานของคุณปอก็คือมีเพื่อนๆถามมาว่ารายละเอียดของงานมีวันไหนอะไรทั้งคือ5 6 7เนี่ยวันไหนมีอะไรมั่งเขาจะได้เตรียมตัวมาถูกเขาจะได้ลางานถูกเขาบอกเนาะวันที่5มาได้เลยครับวันที่5มาได้เลยมาเตรียมงานกันแล้วก็ปลูกป่าเขาชอบก็รอบกองไฟแล้วก็พี่น้องเครือข่ายจากหลายสายก็จะมาแลกเปลี่ยนกันช่วงค่ำๆคือรอบกองไฟกันช่วงกลางวันก็เตรียมงานครับ
ตรียมงานรอต้อนรับรัฐมนตรีเนาะค่ะแล้วปลูกป่าอะไรวันไหนอะไรเงี้ยค่ะที่เพื่อนๆอยากมาที่เน้นหนักก็คืออยากมาช่วยกันปลูกป่าตอนนี้มาช่วยเตรียมพื้นที่ก่อนอ๋อค่ะเตรียมพื้นที่ในศูนย์เนาะแล้วก็ใครอยากมาเรียนรู้กับป้าสอนกับป้าเฉลียวกับน้องๆข้างล่างก็ได้ป้าชลีค่ะป้าสุพินนะคะหลายอย่างน้องแม็กเรื่องแตงโมเนาะคือเราไม่ได้เน้นทำงานมากเอาเน้นว่ามาเรียนรู้มาพบปะกันค่ะสมมุติว่าอยากปลูกผักสลัดอย่างเงี้ยเนาะวันที่5 6 7เนี่ยมาได้เลยครับมาได้เลยนะแล้วก็มาพบกันมาแลกเปลี่ยนกันนะครับมีที่พักมีอาหารมังสวิรัติต้อนรับพี่น้องคือมารวมพลคนคอเดียวกันคนทำเกษตรอินทรีย์ตามศาสตร์พระราชานะครับก็คือ5 6 7ธันวาคมนี้แต่เพื่อนๆผมจะเข้าพื้นที่ตั้งแต่เย็นวันที่4แล้วฮะใช่มีเพื่อนคนนึงเขาจะมาตั้งแต่วันที่4อ๋อมาได้เลยครับตั้งแต่4ธันวาคมจะเตรียมพื้นที่ตรงนี้ไว้ด้วยนะไว้เอาฟางมาปูให้เพื่อนๆได้ถ่ายรูปได้นั่งอะไรอยากขึ้นมากางเต็นท์นอนก็มีร้านเราอยู่ตรงนู้นเนาะครับแล้วก็กางเต็นท์นอนได้อะไรเงี้ยตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะให้ปรับพื้นที่กันสายระยงระยางก็จะขุดให้มันแล้วก็จะเอาส้วมน็อกดาวน์ขึ้นมาไว้ข้างบนค่ะป้าสอนบอกเบอร์โทรอีกทีนึงเนาะเผื่อใครสนใจเพราะตรงนี้พิกัดยังไงเผื่อเขาได้โทรถามทางอะไรต่างๆค่ะได้ค่ะก็คือ0894877544ค่ะขอบคุณครับป้าสอนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่มาดูไม่ทันนะครับย้อนดูที่ Facebook ผมแล้วก็ใน YouTube นะครับ3อาชีพเพื่อมนุษยชาติก็มาตามดอนดูอีกทีนึงเรื่องจุลินทรีย์ลูกหมูก็ไปค้นหาได้นะครับเราไปถ่ายทำอาจารย์ธงชนะไว้หลายคลิปเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้ามาถึงที่ก็